คือกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยต้องบอกไว้อย่างนึงว่ามันเป็นเรื่องที่เขาต้องฝึกฝนบ่อยๆเพื่อให้เขาทำได้แข็งแรงขึ้นทำได้คล่องแคล่วขึ้นแล้วก็ทำได้ละเอียดขึ้นสวัสดีค่ะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูก .com ค่ะตอนนี้ป้าปอยอยู่กับแพทย์หญิงนลินีเชื้อวณิชากรนะคะกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมโรงพยาบาลพญาไท1ค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้ให้ได้ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กโดยเฉพาะที่มือนะคะและนี่คือ3เรื่องที่ต้องรู้คืออะไรบ้างคะเรื่องแรกเรื่องแรกที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของร่างกายของลูกที่เขาจะต้องทรงท่าให้นิ่งได้ดีพอสมควรก่อนที่จะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กออกไปเรื่องที่สองก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เราจะให้เขาทำเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้โฟกัสแค่ที่มือเราพูดไปว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กคือกล้ามเนื้อมือและกล้ามเนื้อตาแต่จริงๆแล้วการที่เด็กได้เอื้อมเราเริ่มตั้งแต่หัวไหล่ก็คือเอื้อมไปทั้งแขนใช่ค่ะเอื้อมแล้วก็กำก็คือคว้าหยิบจับสิ่งของจะมีคำว่านำนำก็คือนำสิ่งนั้นเอามาเข้าปากทีนี้เรื่องที่ต้องรู้เรื่องที่3คือเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำผ่านการลงมือใช่ค่ะถูกไหมคะอันนี้ยังไงคะคือกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยต้องบอกไว้อย่างนึงว่ามันเป็นเรื่องที่เขาต้องฝึกฝนบ่อยๆเพื่อให้เขาทำได้แข็งแรงขึ้นทำได้คล่องแคล่วขึ้นแล้วก็ทำได้ละเอียดขึ้นค่ะเพราะนั้นการฝึกฝนต้องผ่านการลงมือทำจริงจะใช้เทคนิคการกินยังไงดีคะคุณหมอที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกน้อยของเราเราก็สามารถที่จะเริ่มให้ลูกฝึกหยิบของที่เป็นอาหารเข้าป้อนตัวเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่ในเด็กเล็กเนี่ยเราก็จะให้ในเด็ก6เดือนต้นไปเนี่ยเราก็ให้เป็นขนมสำหรับเด็กเล็กหรือว่าอาจจะเป็นเฮลที่สแน็คก็ได้เราจะต้องเลือก2อย่างใหญ่ๆนะอย่างแรกก็คือลักษณะนะคะของเฮลที่สแน็คก็คือควรจะเป็นแท่งหรือเป็นแผ่นเพื่อให้เด็ก6เดือนเป็นต้นไปเนี่ยเขาสามารถที่จะกำขึ้นมาได้อันที่2ก็คือเรื่องของความละลายได้ในช่องปากเพราะว่าเนื่องจากเด็กเล็กเนี่ยการเคี้ยวการบดอะไรเขายังไม่ค่อยดีเราอยากจะฝึกลูกแต่ว่าเราก็ต้องระวังอย่าให้เกิดการสำลักดังนั้นของที่จะเอามาให้ลูกได้ใช้เนี่ยควรจะเป็นของที่ละลายได้ง่ายเข้าปากปุ๊บละลายปั๊บนี่ยิ่งดีในวัยเด็กที่เขายังกินยังเคี้ยวไม่ค่อยดีวันนี้ข้อมูลครบถ้วนมากเลยใครที่นำเทคนิคนี้ไปใช้นะคะหวังว่าคงจะทำให้ลูกเนี่ยได้สนุกกับการกินได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมากขึ้นนะคะ